มาแล้วเปิดเรตติ้งตอนจบลิขิตรักข้ามดวงดาวแฟนละครแห่วิจารณ์ถึงร้องโอ้ไม่กอดเรตติ้งฉากจบครับของละครเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวตอนสุดท้ายครับ EP 16ละครรีเมคเรื่องดังครับของเกาหลีที่ทำเป็นเวอร์ชั่นไทยนำแสดงโดยพระเอกคนดังครับอย่างณเดชน์คูกิมิยะและนางเอกสาวอย่างแมทพิรณีคงไทยครับเปิดฉาก16ตอนครับไปในคืนลอยกระทงจบวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับโดยเรตติ้ง EP 16ตอนจบนั้นครับได้ไป 1.8 ขณะที่เรตติ้งเฉลี่ยทั้งเรื่องครับอยู่ที่ 1.86 ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ครับเรตติ้งน้อยเพียงหลักหนึ่งเท่านั้นแต่ก็มีเสียงชื่นชมบ้างก็ว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงบอกเลยว่าตอนจบคือดีมากจริงๆค่ะคอมเมนต์นี้ครับก็บอกว่าไม่ว่าจะยังไงเราก็จะรักเรื่องนี้คงอีกนานกว่าจะทำใจให้ลืมอาชิระและฟ้าระดาส่วนคอมเมนต์นี้ครับบอกว่าจบวันรอยกระทงเขาเที่ยวกันอ่ะขณะที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แรงขึ้นไปอีกครับว่าเรตติ้งตอนจบนั้นลงมายืนที่เลขหนึ่งต่อให้ไม่ตรงกับวันรอยกระทงเรตติ้งก็ไม่สูงหรอกส่วนคอมเมนต์นี้ครับบอกว่าที่ผ่านๆมาละครเรื่องอื่นที่ตอนจบก็ยังมีตรงกับช่วงวันสงกรานต์เรตติ้งตอนจบสูงก็มีนะแฮชแท็กนี่แค่ลอยกระทงเองแต่อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ